รียนถามไหมครับเป็นสัมภาษณ์น้องไม่ได้แถลงพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับมาแถลงข่าวพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพรรคไปโดยศาลรัฐธรรมนูญ7คนนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการให้ข่าวเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลที่จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับดังนั้นขอให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มีคำถามขอให้เริ่มได้เลยครับขอถามในข้อกฎหมายนะครับเมื่อกรรมการใหม่มาทั้ง11คนเนี่ยถูกตัดสินแล้วการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.ที่เหลือเนี่ยจะกลัวจะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยนะครับก็เขียนบอกว่ากรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกรับสิทธิสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะครับห้ามไปข้องเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับภายใน10ปีนะปัญหาคือตอนนี้ยังไม่มีพรรคสังกัดใหม่เลยนะครับนี่เป็นช่วงรอยต่อนะเป็นช่วงรอยต่อคือพูดกันง่ายๆว่าศาลวินิจฉัยยุบวันศุกร์นะครับแล้ววันจันทร์เริ่มเปิดอภิปรายพวกผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกยุบพวกผมก็เตรียมงานอภิปรายกันมาอย่างดีในนามพรรคอนาคตใหม่แต่เมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าหัวหน้าเรานะครับคือคุณธนาธรเป็นหัวหน้าทีมทั้งหมดในการอภิปรายไม่วางใจเรื่องนี้เตรียมข้อมูลนะครับติวข้อมูลต่างๆเต็มไปหมดอันนี้ปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับแล้วเราก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งพอศาลรัฐธรรมนูญมายุบพรรคปุ๊บเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธนาธรหาข้อมูลมาที่ธนาธรซักซ้อมกับเพื่อนสมาชิกทุกคนในการอภิปรายครั้งนี้สุดท้ายมันต้องเลิกทำเหรอฮะผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงสสเราก็เดินหน้าทำหน้าที่นะครับแล้วทุกวันนี้สสพรรคอนาคตใหม่นะครับผมย้ำนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ที่ประชาชนเลือกมา6,300,000เสียงแต่บังเอิญว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ7คนไปยุบเมื่อสุกที่แล้วนะครับผมย้ำคีย์เวิร์ดนี้ที่สำคัญที่สุดทุกคนจะเดินหน้าอภิปรายนะครับตามที่เราวางไว้15คนนะฮะจะเดินหน้าอภิปรายตามข้อมูลที่เตรียมมานะครับแล้วก็แต่ละท่านก็ยังไม่ได้ไปสังกัดพรรคนะครับดังนั้นบทบาทของคุณธนาธรและผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวอะไรกับพรรคใหม่เพราะทั้งหมดสสเราทั้งหมดยังไม่ได้เข้าไปสังกัดพรรคอะไรเลยกับตำแหน่งประธานกรรมาธิการของอนาคตใหม่เดิมที่จะต้องพ้นไปเนี่ยต้องเช่นการคุยทางฝ่ายค้านครับว่าต้องมีการผมคิดว่าสัปดาห์นี้คือเรื่องไม่ไว้วางใจเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเปิดประชุมสมัยหน้านะครับท่านประธานก็คงจะประธานสภาท่านก็คงจะมีดำริบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับในแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยส.ส.11คนของพรรคที่หายไปเนี่ยไม่สามารถเลื่อนเติมมาใหม่ได้แล้วก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะก็คือว่าทั้ง11คนเนี่ยเราศาลตัดสินนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ลาออกก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยก็พวกเรามั่นใจนะครับว่าข้อมูลที่เราได้ตระเตรียมมาจะเป็นผลประโยชน์กับประชาชนจะทำให้ประชาชนเข้าใจและเห็นด้วยกับพวกเราว่าเราไม่สามารถไว้วางใจให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกซึ่งคนแรกของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปที่จะอภิปรายในยตินี้ก็จะเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับซึ่งจะอธิบายความล้มเหลวในภาพรวมของรัฐบาลคุณประยุทธ์ที่ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปข้างหน้าได้คือต้องอธิบายให้เห็นถึงความล้มเหลวความไร้ประสิทธิภาพมีความชอบธรรมในการบริหารเศรษฐกิจมากน้อยเพียงไรผมเองก็ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาครั้งแรกตั้งแต่ปี2542ตามดูมาจนถึงทุกวันนี้ก็ตั้งใจที่จะอภิปรายเหมือนกับที่เป็นผู้แทนของราษฎรโดยราษฎรเพื่อราษฎรไม่ได้คิดที่จะอภิปรายเหมือนกับว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ว่ามี IMF บ้างมี World Bank บ้างมี Gini Coefficient บ้างมีทุนเดินสะพัดบ้างแต่อธิบายจากมุมมองของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากชาวบ้านจริงๆแล้วก็อยากจะให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลของประเด็นประยุทธ์ในช่วงเวลาแม้ว่าจะ1ปีที่ผ่านมาหรือ6ปีที่ผ่านมามีความผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศติดตามดูกันครับผมนะครับข้อมูลของอนาคตใหม่มีหลักฐานเด็ดพอที่จะนำไปสู่การยื่นปปช.ต่อหลังจากการอภิปรายไหมคะในหลังจากการอภิปรายนะครับคงมีข้อมูลหลายส่วนที่จะถูกนำไปดำเนินการคดีทางกฎหมายต่อไปอันนี้เรามั่นใจนะครับแต่สิ่งที่เรามั่นใจมากกว่านั้นคือเราอาจจะเห็นรัฐมนตรีร่วงกลางสภา
เรานึกไม่ออกเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วมีรัฐมนตรีล่วงกลางสภากี่คนนะครับเรานึกไม่ออกเลยเมื่อไหร่นะครับเพราะมันยาวมากมันไม่เคยมีครั้งสุดท้ายที่เรานึกได้ก็มีแต่การลาออกหนีก่อนการลงคะแนนครั้งสุดท้ายที่เรานึกได้ก็มีแต่การยุบสภาหนีการลงคะแนนแต่ครั้งนี้เราเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นรัฐมนตรีล่วงกลางสภาถ้าเกิดว่าเรามีหลักฐานเด็ดที่จะอภิปรายในวันนี้แน่นอนมั่นใจว่าสามารถจะล่วงได้ใน4วันนี้เราเชื่อว่าเรามีหลักฐานมีเรื่องราวหลายเรื่องที่ไม่อยู่ในความรับรู้ของสาธารณะมาก่อนไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนดังนั้นเรื่องราวแบบนี้ก็จะเปิดครั้งแรกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจตรงนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคงเห็นสิ่งที่คุณพันธิกาวานิชนะครับได้อภิปรายนอกสภาไปแล้วเมื่อวานเรายังมีข้อมูลในลักษณะนั้นอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งจะถูกอภิปรายโดยส.ส.ทั้ง15ท่านนะครับซึ่งในตลอดในช่วงเวลา4วันที่จะถึงนะครับคือผมคิดว่ากลไกการตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราเอาออกมาเปิดเผยเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานยืนยันทั้งหมดหลายส่วนที่คุณพันธิกาวานิชพูดไปเมื่อวานเป็นเอกสารที่ได้รับรองความถูกต้องและใช้ในศาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยดังนั้นถ้าจะต้องมาโต้แย้งข้อเท็จจริงเรื่องหลักฐานเอกสารกันเราพร้อมทุกอย่างเราพร้อมที่จะโต้แย้งเรื่องพยานหลักฐานความถูกต้องของข้อมูลหลักฐานที่เราเอามาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนฟังดังนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคุณพันธิกาไม่กลัวนะครับในด้านกลับกันผมคิดว่ามันเป็นภาระของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะต้องออกมาชี้แจงเมื่อคุณถูกตั้งคำถามโดยประชาชนสิ่งที่คุณต้องทำคือตอบต้องชี้แจงไม่ใช่มาไล่ฟ้องคนอื่นการไล่ฟ้องคนอื่นเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความกลัวแสดงให้เห็นถึงความไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงและแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเมื่อเจอการตั้งคำถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่สำคัญกับชื่อเสียงของประเทศชาติคำถามที่สำคัญกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสิ่งที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาต้องทำคือให้คำตอบให้คำชี้แจงไม่ใช่ไล่ฟ้องคนที่ออกมาเปิดข้อมูลที่ประชาชนควรจะได้รับรู้นะครับที่บอกว่าจะมีรัฐมนตรีร่วมกลางสภาจะเป็นร่วมลักษณะไหนจะเป็นการยอมจำนนต่อหลักฐานที่อนาคตใหม่มีเดี๋ยวดูดีกว่าครับเดี๋ยวดูดีกว่าผมมั่นใจว่าเราก็มีข้อมูลนะครับที่จะทำให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าอยู่พรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยว่ามีรัฐมนตรีบางท่านไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งต่อไปจริงๆนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ